Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะฮินะน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัสสันปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plusshop.voicetv.co.th Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thกลับสู่ Talking Thailand นะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าวันนี้มีการประชุมของพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับปรากฏว่ามีกลุ่มคณะราษฎรนะครับยกเลิก112หรือว่าคอรย .112 เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับแกนนำพรรคก้าวไกลครับเพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแถลงการร่วมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยในกรณีเรียกร้องสิทธิการประกันตัวของตะวันและแบมไม่ปรากฏข้อเรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลไงนะฮะซึ่งคุณพิธาเองนะครับก็ระบุนะฮะตอนนี้เป็นห่วงสถานการณ์นะครับน้องตะวันน้องแบมที่สุดซึ่งอยู่ห่างจากเราไปไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเวลาของพวกเรามีอยู่ไม่มากนะฮะตนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้พูดคุยว่าข้อเรียกร้องที่แท้จริงคืออะไรพบว่าก็ไม่ต่างจากข้อเรียกร้องของคณะราษฎรทั้ง3ข้อแต่ว่าข้อที่0คือการสิทธิประกันตัวนะครับปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทุกคนในฐานะนายประกันของคุณตะวันนะฮะและในฐานะพ่อของลูกสาวอีก10ปีนะครับจะเป็นเหมือนตะวันก็พยายามอย่างเต็มที่ในทุกวิถีทางทั้งในระบบรัฐสภาและการพูดคุยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายดึงฟืนออกจากกองไฟพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้น้องสาวคนนี้ต้องเสียชีวิตไปนะฮะจากนั้นก็มีคุณอันนานะฮะจากกลุ่มทะลุวังหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มคลย.เนี่ยก็ตั้งคำถามต่อคุณพิธาว่าจุดยืนของก้าวไกลเนี่ยคือยกเลิกหรือแก้ไข112คุณพิธาก็บอกว่าการแก้ไม่ใช่เขาคุณพิธาบอกว่าจุดยืนของก้าวไกลเหมือนเดิมมาตั้งแต่ตอนกุมภาพันธ์ปี64มองว่ามาตรา112มีปัญหาขั้นต่ำสุดคือแก้ไขเพื่อให้มีโอกาสให้สังคมพูดคุยกันทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพยายามผลักดันหลายครั้งในสภาหากมีโอกาสก็จะผลักดันเข้าไปอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดขณะเดียวกันบางฝ่ายที่อยากแก้ไขมีการใช้มาตรา112อย่างเข้มข้นมากขึ้นก็พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องนี้ในสภาเพื่อหาทางออกถ้าพรรคการเมืองหรือสภาไม่ให้โอกาสในการสร้างฉันทามตินะครับของสังคมไทยกลัวว่าประเทศจะหลุดมือและไม่สามารถนำกลับมาได้เนี่ยการที่พรรคจะผลักดันจนถึงขั้นยกเลิกก็อาจจะเป็นไปได้ได้คุณรังสิมันโรมนะครับก็บอกว่าพรรคก้าวไกลจุดยืนก็คือมีความชัดเจนนะครับที่จะแก้ไขมาตรา112และเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะครับจุดยืนของเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับบอกว่าการแก้ไข112เนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่เราสามารถคุยกันได้แล้วก็หวังว่านะครับว่ามาตรการขั้นต่ำเนี้ยจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อไปนะครับก็ชัดเจนสมเหตุสมผลคือเรื่องนี้มันมีการถกกันมาอยู่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะยังไงเนี่ย
การยกเลิกไปเลยเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณที่ผิดหรือว่าเป็นสัญญาณที่ผิด มันไม่ได้แปลว่าใครในโลกนี้มันมีอาชีพใดหรือสถาบันใดที่หมิ่นฟรีหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการปกป้องมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่เขาบอกว่ายกเลิกเนี่ยเพื่อให้กฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยมันใช้ครอบคลุมแบบคนทุกคนเท่ากันใช่ไหมนี่คือเหตุผลของการยกเลิกแต่เรื่องของการแก้ไขเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเซนซิทีฟบางเรื่องที่ว่ายอมรับบางเรื่องว่าสถาบันมหาศาลมันมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่มีมุมเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงอยู่นี่ก็เป็นประเด็นที่เขาเถียงกันไม่ใช่เพิ่งเถียงมันเถียงกันมานานแล้วล่ะครับทีนี้คือกรณีตะวันและแบมเนี่ยไปข้อ3ของตะวันและแบมคือให้พรรคการเมืองเนี่ยมีนโยบายยกเลิกเลย1 2มันก็เลยเป็นประเด็นที่คลย.เขาตั้งคำถามว่าตกลงความชัดเจนไม่ได้ตอบตรงไปตรงมาตอบว่าชัดเจนว่าแก้ไขแก้ไขเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นอย่างนึงนะสมมุติว่ามีความสำคัญเนี่ยคุณจะเรียกร้องให้พรรคไหนมีจุดยืนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่คุณคิดมันไม่สามารถใช้บังคับกับทุกคนได้ถูกไหมมันก็เป็นปัญหาเหมือนกับปัญหาเรื่อง112ที่มันบังคับใช้กับทุกคนแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการและในระบอบแบบประชาธิปไตยกระบวนการตรงนี้ก็คือสภาคุณก็ต้องใช้สภาใช้เสียงข้างมากในการขับเคลื่อนครับทีนี้ปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นที่วันนี้มีคนบุกไปที่งานประชุมของก้าวไกลแล้วไม่ได้บุกหรอกมันพี่ผมว่าน้องๆเขาก็ไปฟังพักเปล่าใช่ใช่ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมคิดว่าอันนึงก็คือมันมาจากอันที่พักร่วมฝ่ายค้านแถลงวันที่ประชุมกันใช่ไหมตอนครบ112ชั่วโมงวันซื้อเนี่ยแล้วไม่มีข้อ3ไม่พูดถึงข้อ3เลยอันเนี้ยผมคิดว่าก็ฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะบอกเหตุผลว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่คาใจเพราะคนคาดหวังว่าอย่างน้อยคุณน่าจะบอกอะไรสักอย่างนึงอันนี้หรือเป็นไปได้ไหมพี่ว่าเขาในขณะเดียวกันเขาก็ไม่มีคอนเซนแซสร่วมกันได้เป็นไปได้ถามว่าเสรีรวมไทยทางคุณจตุรนเรื่องนี้ทางเสรีรวมไทยไม่เอาไงใช่ทางคุณจตุรนคุณจตุรนก็ไม่ได้ประชุมอยู่ด้วยนะแต่คุณจะระบบมันน่าจะเป็นเรื่องของพรรคร่วมฝ่ายค้านมันไม่มีคอนเซนแซสร่วมกันมันก็เลยตัดข้อนี้ออกแต่แบบในแง่ที่ว่ามันจะถึงวันที่10แล้วที่เสี่ยงมากที่ตะวันและแบมจะเสียชีวิตเนี่ยทำไมไม่มีสักคำหนึ่งมาว่าเรื่อง112เนี่ยจะเอาไปคุยในสภาเพื่อจะใช้ข้อเนี่ยไปคุยกับน้องเพื่อจะหาทางลงครับและในวันนี้นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับออกแถลงการแสดงความห่วงใยถึงการอดอาหารของนักกิจกรรมทางการเมืองคือตะวันและแบมนะครับบอกว่ากสม.มีความห่วงใยในสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างยิ่งและไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆจึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติการตามสิทธิหน้าที่และอำนาจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเคารพในสิทธิและเสรีภาพทั้งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวก็ตอบแบบนี้ก็คือเอาเขาเรียกอะไรปฏิญญาของกสม.มาแปะเท่านั้นนะฮะเราอิกนอร์พูดแบบนี้ใครก็พูดได้ครับอิกนอร์ไปเลยฮะไร้สาระเก่งเลยมาดูนี่ดีกว่าสรุปก็คือจะไม่เป็นตัวกลางในการที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นมีการเรียกร้องแปะป้ายว่าอย่ามาด่าฉันออกแถลงการแล้วคุณมาออกอะไรวันที่การเสี่ยงเสียชีวิตขนาดนั้นใช่วิกฤตขนาดนี้คุณต้องออกมาตั้งแต่วันแรกของวันแรกแล้วสื่อต่างๆเนี่ยแม้ที่ผ่านมาในสื่อมวลชนขยับช้าจะตายเนี่ยนะเรื่องนี้เขายัง2วันก็ออกแล้วกสม.ไปทำอะไรอยู่ถึงออกวันที่10ใช่ไหมและที่สำคัญผมคิดว่ากสม.ก็ต้องตั้งคำถามไปที่ตัวรัฐบาลแหละใช่ไหมเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้และคุณก็พูดเองนี่ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์มีหน้าที่มีอะไรต่อไม่ได้ต่างๆของตัวเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะดึงแล้วก็เอาแม่มาทัดมาวางดิว่าใครผิดหลักการนะครับในเรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะกสม.กล้าไหมล่ะสิทธิในการประกันตัวคุณกล้าไหมถ้าคุณทำตามหน้าที่เรื่องนี้จบไปตั้งนานแล้วแต่ประเด็นคือไม่ใช่ไงไปดู Talking Thailand Poll ถามไว้เมื่อวานนี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะคุณคิดว่าใครกันแน่คือศัตรูของประวิตร อยากดูไหมว่าใครเป็นศัตรูของประวิตรตอบได้ไหมเวลาคนอ๋อเป็นคนเหรอแหมมี3โค้ดมี4โค้ดพี่รู้ไหมว่าทุกคนที่วิเคราะห์กันเรื่องอนาคตของพรรคพลังประชารัฐนี่ขึ้นอยู่กับอายุของบิ๊กป้อมอย่างเดียวเลยนะโอ้ยดูนะทรงอย่างเป๊ะเซยอย่างบ่อยเนี่ยเหรอนะฮะเอาคุณแพทองธาร 12% คุณพิธา 10% คุณอนุทิน 6% คุณประยุทธ์ 72% คุณสาไปเก็บป้อมปรับศัตรูพ่ายแล้วเนี่ยพี่เราอุตส่าห์แบบเสี้ยมนี่สรุปได้ผลใช่มั้ยนะแต่เผื่อใจไว้ก่อนนะเขาก็เล่นอะไรก็แก๊กอย่างนี้แต่สุดท้ายเขาไปรวมกันก็ได้ใช่เขามีทางเลือกเยอะไม่ต้องห่วงนะฮะเขานะโอ้ยคนทำรัฐประหารมาก่อนจะกลับใจเนี่ยต้องพิสูจน์กันอีกเยอะนะแต่อย่างน้อยพลเอกประยุทธ์ไม่เปิดทางยกเว้นตัวเองต้องไอ้นี่แต่พลเอกประวิตรเปิดทางเออก็น่าสนใจอยู่
ครับใช่ไหมก็เปลี่ยนชื่อเขตไปเลยนะป้อมปราบศัตรูพ่ายประยุทธ์พ่ายต้องปราบประยุทธ์พ่ายป้อมปราบตู่พ่ายอะไรเงี้ยนะไปดูเรื่องของการย้ายคุณหมอสุภัทรดีกว่านะครับมีวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นคุณอนุทินอยู่ที่โคราชใช่ไหมผู้สื่อข่าวเขาพยายามไปถามคุณอนุทินว่าเออการย้ายหมอสุภัทรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าการโยกย้ายข้าราชการที่ต่ำกว่า40เนี่ยเป็นอำนาจเต็มของปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอยืนยันว่าปราศจากการแทรกแซงหรือว่าการใช้อิทธิพลของฝ่ายบริหารเข้ามายุ่งเกี่ยวนะจ๊ะแต่ด้วยความเคารพฝ่ายบริหารไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่พอจะรู้เหตุผลไหมว่าทางปลัดให้เหตุผลยังไงในการโยกย้ายอยากให้ไปที่ผ่านมาทำงานดีแล้วอยากให้ไปสบายย้อยใช่นี่ไงเป็นผอ.เด็กเก่งอ่ะพูดง่ายคุณหมอสุภัทรค่อนข้างเพราะว่าเท่าที่ผมตามประวัติแกมาเนี่ยแกก็ไปอยู่ตั้งแต่โรงพยาบาลมีอยู่ไม่กี่คนอ่ะเป็นทั้งหมอเป็นทั้งผู้บริหารเป็นหมอชนบทด้วยในเวลาเดียวกันนะก็ทำได้ดีครับซึ่งคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุนะครับว่าการย้ายคุณหมอสุภัทรเนี่ยนะครับจากโรงพยาบาลจนะสงขลาไปเป็นโรงพยาบาลสบ้าย้อยสงขลาที่มีผลตั้งแต่25มกราคมเนี่ยมันเป็นการดำเนินการตามระเบียบและอำนาจบริหารราชการปกติไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่อยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อจะย้ายคนเพียงคนเดียวนะแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาถ้ามันเป็นกระบวนการที่เป็นปกติที่โยกย้ายคนไปได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจได้นะทุกระบบราชการเป็นแบบนี้แหละแต่ปัญหาคือคุณหมอสุภัทรนี่รู้สึกจะอยู่จะนับมานานมากไงใช่แล้วก็เป็นวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้วยเพราะนั้นการโยกย้ายมันไม่อยู่ในลูปนี้ไม่อยู่ในลูปที่จำเป็นต้องโยกย้ายไอเหตุผลที่ให้ว่าข้าราชการมันถูกย้ายได้อันนี้เราเข้าใจแต่ปัญหาคือว่าคุณหมอสุภัทรอยู่กับที่มาตั้งนานไม่ได้ถูกโยกย้ายเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่ทำให้แกต้องถูกย้ายในรอบนี้ก็เพราะว่าอยู่แพทย์ชนบทมานานอยู่มานานเนี่ยก็แม้แต่คุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติที่เป็นการที่ปรึกษาของกระทรวงก็เนี่ยก็อยู่มานานนะไงที่แบบปกติเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เคยอยู่เกิน4ปีหรอกแต่ว่าคุณหมอเนี่ยอยู่มา20ปีก็ถือว่าอยู่นานมากแต่คุณหมอเขาอยากอยู่แค่ก็อยู่ไปดิคือผมว่านะโดยสบ้าย้อยเนี่ยโอเคมันก็อาจจะมีประชากรมุสลิมที่มากกว่าชนะใช่ไหมฮะแต่ก็มากกว่าพอสมควรแหละแต่ว่าในแง่ของการสื่อสารการทำงานเนี่ยก็คงยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าในแง่ระยะทางเนี่ยนะจากบ้านแกที่หาดใหญ่เนี่ยนะไปสบ้าย้อยร้อยกว่าโลไปชนะ50กว่าโลประมาณเนี้ยมันเพิ่มระยะทางขึ้นไม่เท่าไหร่ในแง่ความสะดวกไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือความไม่เป็นธรรมที่แกรู้สึกว่าแกโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้แหละคือโจทย์ว่าที่ผ่านมาแกอยู่กันมา20 30ปีตั้งแต่เรียนจบผมก็เห็นไปอยู่ชนะแล้วเนี่ยนะทำไมไม่โดนย้ายเลยครับพอมามีปัญหาเรื่องกัญชามีปัญหากับภูมิใจไทยโดนย้ายอะไรเงี้ยคือพูดจริงเรื่องนี้ไม่ต้องพูดหรอกคุณอาจจะหาหลักฐานไม่ได้ก็ได้กลั่นแกล้งทางการเมืองแน่นอนแล้วทำว่ามีอำนาจมั้ยมีอำนาจย้าย40เนี่ยมีอำนาจก็แต่เรื่องแบบนี้ได้แต่ฟ้องร้องประชาชนเพราะว่าคุณเป็นประหลัดคุณย้ายได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายกคุณย้ายไม่ได้ใช่เหมือนทวินเปลี่ยนสีไงครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเป็นนายกย้ายไม่ได้เหรอฮะก็ทวินเปลี่ยนสีไงอันนั้นนายกฝั่งเราไงถ้าเป็นนายกคนอื่นประยุทธ์ก็เปลี่ยนย้ายกันย้ายกันได้ใช่ไหมฮะครับโอ้โหตาช่างมันมีปัญหาจริงๆฮะใช่นะครับแต่ว่าก็แปลกใจที่ว่าพอคุณหมอสุภัทรเนี่ยแกออกมาโพสต์ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลายหมอแล้วเกินที่ออกมาแบบนะปกป้องการย้ายในครั้งนี้นะคือแต่หมอในกระทรวงไม่ใช่คือจริงๆมันเป็นยังไงก็ตามมันหนีไม่พ้นแบบหมอคนดีอ่ะก่อนคนนี้ก็ต้องรักษาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในแง่ของระบบราชการอ่ะมันเขาย้ายได้ไหมย้ายได้มีอำนาจแต่ไม่เป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมแน่ๆตอบคำถามไหมเขาเคลียร์ไหมซึ่งถามว่าอย่างเงี้ยมันมีลักษณะแบบนี้ในเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการทุกที่ไหมมีเพียบไปหมดใช่ไหมแต่พอมันเกิดขึ้นกับหมอดีๆอย่างหมอสุภัทรคนมันก็รู้สึกว่าเขาอยากจะปกป้องไงแต่ย้ายแล้วอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ก้าวหน้าขึ้นไหมล่ะก็เท่าจริงๆมันคือสไลด์เท่าเดิมถูกป่ะสบายย้อยเป็นผอ.สบายย้อยจากผอ.จนะก็จริงๆแล้วก็เป็นผอ.เหมือนกันเขาบอกว่าตำแหน่งเงินเดือนคงน่าจะเท่าเดิมเหมือนเดิมเท่าเดิมก็อย่างที่บอกแล้วว่าความสะดวกก็คงไม่ได้แตกต่างคุณชูวัฒน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นการย้ายภายในกระทรวงอ่ะมันต้องมีฮินต์มันต้องรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะโดนย้ายตามหลักการนะพี่เขาก็คุยกันก่อน
อยู่แล้วใช่มันต้องทำให้คนยินยอมแต่คือตอนนี้ประเด็นคือเขารู้สึกว่าเขาถูกแกล้งทางการเมืองอันเนื่องมาจากเขาใช้เสรีภาพในการวิจารณ์นี่แหละเป็นคือมันเป็นความไม่เป็นธรรมแบบนึงอ่ะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเลือกตั้งใหม่ภูมิใจไทยไม่ได้คุมกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะย้ายกลับไหมแล้วบรรดาหมอที่ออกมาเชียร์จะยังไงต่ออ๋อหมายถึงหมอที่เชียร์ฝั่งอนุทินน่ะเหรอใช่เพราะช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณหมอหลายคนเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยกลายเป็นเชียร์ฝั่งคุณอนุทินเยอะมากนะก็ที่ผ่านมาเขาลงหลักปักฐานมาเยอะแล้วคุณอนุทินก็เป็นคนใจใหญ่ใช่ไหมขออะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะซื้อใจได้พอสมควรแต่ว่าผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงที่เขาขอเนี่ยมี2อันแน่นอนภูมิใจไทยคมนาคมกับสาธารณสุขเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็คือกรณีที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยทีนี้ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลไหมแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็การันตีได้ว่า2กระทรวงนี้ยังอยู่กับภูมิใจไทยครับแต่ว่าต้องถามอาจารย์วิโรจน์ว่าพรรคต่อไปนี้จะได้เป็นพรรครัฐบาลไหมฮะชาติพัฒนากล้าครับก็มีโอกาสนะฮะแล้วฮะแล้วคือวันนี้ล่าสุดนะครับคุณกรเขาเสนอนโยบายเตรียมที่จะเสนอนโยบายเศรษฐกิจใหม่สเปกตรัมอีโคโนมีเศรษฐกิจเฉดสีหาเงิน5ล้านล้านบาทเข้าประเทศนี้มันเหมือนคุ้นๆของอาจารย์วีรยุทธ์นะฮะมันเป็นทฤษฎีของอาจารย์วีรยุทธ์ที่แกไปนำเสนอกับก้าวอนาคตใหม่ยุคนู้นเลยไม่ใช่หรอพวกเศรษฐกิจ3สีพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณกรบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะเราไม่อาจจะแก้ปัญหาแบบเดิมนะดังนั้นเนี่ยนโยบายของชาติพัฒนากล้าเราจะเจาะลึกถึงโครงสร้างการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่และก่อนหารายได้แหล่งใหม่ๆเข้าประเทศเดี๋ยวฮะคุณกรไข่แพงครับเราจะช่างกระดิ่งไหมฮะอันนี้ผมถามก่อนเดี๋ยวก็แจกเช็คช่วยชาติแล้วเศรษฐกิจแฉสีผมก็ไม่ได้ตอนนั้นเงินผมไม่ถึงนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้นะครับเขาบอก5ล้านล้านบาทนะฮะ5ล้านล้านบาทที่จะเข้าประเทศนะฮะมี green economy เศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเศรษฐกิจสีเขียวเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเศรษฐกิจสีเทานะเศรษฐกิจสายมูเศรษฐกิจสีขาวเออทำไมเขาใช้สีขาวนะเออก็คือคุณนุ่งขาวผมขาวไงอ๋อเศรษฐกิจสายเทคสีน้ำเงินใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้เขาใช้สีเหลืองมีเศรษฐกิจสร้างความเท่าเทียมสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆอันนี้เศรษฐกิจสีรุ้งแล้วก็เศรษฐกิจสีเงินเป็นเศรษฐกิจวัยเก่านะขอย้ำนะครับเราไม่ได้เอาเงินภาษีของคนทำงานมาแจกไปเรื่อยแต่ต้องสร้างระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือโครงสร้างเศรษฐกิจให้คนขยันสามารถลืมตาอ้าปากได้คนรายได้น้อยมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นคนชั้นกลางเสียภาษีเป็นธรรมและเป็นกำลังสำคัญและเป็นแรงสะพัดนะครับของเม็ดเงินในระบบนี่คือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเราถึงจะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนี้ได้ครั้งนะใช่มันก็กลับไปถามที่อาจารย์วิโรจน์ถามนี่แหละช่างไข่อะว่าที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเป็นรัฐมนตรีครั้งนะครั้งโลกด้วยนะพี่นั่นระดับโลกเลยนะก็คือให้เพื่อนฝูงที่เรียนออกซฟอร์ดด้วยกันอะไรเงี้ยที่ไปใหญ่โตในบริษัทไฟแนนซ์ก็โหวตให้หน่อยใช่คุณเป็นรัฐมนตรีครั้งที่เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนนี้คุณมีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยยังลุ้นกันอยู่เลยจะได้เข้าสสสักคนไหมเสนอเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะคุณกรเห็นได้ข่าวว่าจะไปลงอันนี้ผมได้ยินมาไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มนะว่าแกจะไปลงเขตสาธารณเขต2ครับพี่ไปลงสสเลยลงสสลงเขตเลยสสเขตเหรอเพราะแกเคยได้มาจากเขตนี้นี่ไม่รู้นะแต่ถ้าสอบตกก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ไหมเออได้สินะฮะแหมมีช่างไข่เป็นการันตีเพราะว่าเศรษฐกิจไอ้รวมไทยสร้างชาติเขายังขาดมือเศรษฐกิจไปเป็นทำงานคู่ขนานกับไต่ลงได้เดี๋ยวจะคิดว่าจะเข้าไปดูทางสร้างชาติเหรอไม่รู้ฮะไม่แน่นะพี่ย้ายพักยังทันตอนนี้เขายังชัฟเฟิลกันไม่หยุดนะ anything new มีอะไรใหม่ไหมไม่มีก็น่าสนใจดีเศรษฐกิจเฉดสีง่ายดีสื่อสารง่าย how ยังไงอะทำยังไงอะนะฮะก็แค่แบ่งกรุ๊ปก็ตึงดาวไงว่าอธิบายมาผลงานแบบเศรษฐกิจช่างไข่เนี่ยนะฮะทำยังไงเนี่ยคำถามใหญ่ใช้เงินแบบวิธีคิดแกแบบมันแปลกประหลาดไงพี่จะไม่เก็บเงินภาษีคนที่มีรายได้ต่ำกว่า40,000 บาทคุณกรรู้ไหมฮะว่าคนในประเทศนี้ที่เสียภาษีพี่ชูก็คุยกับพี่ชูมาแล้วเนี่ยว่ามีคนเสียภาษีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันนิดเดียวแล้วคุณจะไม่เก็บคนที่ต่ำกว่า40,000 บาทเนี่ยคุณจะไม่มีเงินเป็นเงินภาษีเท่าไหร่เลยนะถ้าไม่นับแวดนะฮะ
แต่ในทางกลับกันเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะพุชและทำก็คือคุณต้องเพิ่มรายได้และผลักคนเข้าสู่ระบบภาษีถูกเปล่าทุกคนต้องคอนทริบิวต์ในสิ่งที่คุณควรจะต้องได้เราเคยคุยกันใช่ไหมว่าแม้แต่การทำ UBI Universal Basic Income ก็คือการทำให้คนเริ่มต้นตัวเองอยู่ในระบบภาษีได้ซ้ำได้รู้ว่าขั้นต่ำเท่าไหร่อาจจะคุณจะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในระบบภาษีก่อนต้องคอนทริบิวต์ใช่หลักๆคือผมว่าหัวใจสำคัญคือทำให้คนมีเศรษฐกิจใหม่ๆหรือมีอาชีพใหม่ๆหรือมีความหวังใหม่ๆจนกระทั่งเขาอยากจ่ายภาษีใช่นะแล้วคุณกรณ์เองก็ลำบากนะผมคิดว่าพอจะมาพูดอะไรในลักษณะแบบนี้ว่าที่ผ่านมาก็พูดตรงอ่ะคุณก็ดิสเครดิตอีกฝั่งหนึ่งไว้เยอะมากอ่ะและทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยคุณเป็นประชานิยมหรือเปล่าในโลก Twitter นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีแฮชแท็กเรื่องของเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายแล้วก็แฮชแท็กเด็ก16ชนคนตายเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็คือขับรถอายุแค่16ก็คือยังไม่ไปขับขี่ถูกไหมคุณชูวัฒน์ไปชนชายวัย24ปีเป็นบัณฑิตวิศวกรรมเกียรตินิยมเพิ่งจบใหม่ๆนะครับเมื่อวันที่30กันยายน65ผ่านไป4เดือนเด็กที่เนี่ยฮะเบลอหน้าอยู่เนี่ยใช้ชีวิตตามปกติและที่สำคัญลง IG หรือ Instagram โชว์ว่าผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประจำปี2566คนก็เลยหายวิจัยว่าโหขับรถชนคนตายนะอายุ16ด้วยแต่ว่าทำไมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจึงรับไปเป็นนักกีฬาไม่มีเงื่อนไขของการเช็คประวัติอะไรอย่างนี้หรอนั่นไงครับล่าสุดครับในวันนี้กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเพจของสมาคมลอนเทนนิสบอกว่านักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่อยู่ในกระแสข่าวตอนนี้ได้ส่งหนังสือขอถอนตัวออกจากการเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนประจำทีมชาติไทยในปี66แล้วจบนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันพูดตรงนะเป็นภาพหลอนที่กลับมาเหมือนกรณีแพรวาทุกอย่างก็กลับมาอีหลอบเดิมเหมือนเดิมประเทศนี้ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าตนนั้นมีฐานะยากจนนะครับต้องการที่ต้องสูญเสียลูกซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านยังไม่ได้เงินเยียวยาที่เรียกร้องไปนะครับได้มาแค่เงินประกันจากพรบ.ของคู่กรณีเท่านั้นนะฮะปัญหาหลักก็คือบ้านเราเนี่ยพอสักทีได้ไหมคุณให้เด็กอายุ16ที่มีแบบขี่ออกไปขับแล้วเที่ยวทำนู่นทำนี่เนี่ยเมาด้วยโดยที่พ่อแม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอคือในอเมริกาพี่ถ้าลูกคุณเอารถออกไปนี่พ่อแม่ติดด้วยนะครับครับก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องกับเวิร์นใช่ไหมลูกคุณให้ทำตามกฎหมายหรือไม่พ่อแม่ก็ต้องนั่งไปด้วยผมว่ามันก็ต้องไปแก้วิธีคิดทั้งหมดอ่ะในบ้านเมืองนี้เพราะสุดท้ายอินเดียนอตเดย์เนี่ยไอตัวระบบมันก็จะทำให้คนมีความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจไหมอำนาจไหมก็ลอยตัวไปก็เท่านั้นเองคือผมว่าในประเด็นไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าแม่ของเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกรถชนเนี่ยนะฮะผมว่าเขาตอบดีนะฮะว่าไม่ได้ติดใจเรื่องทีมชาตินะฮะเหมือนกับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่แต่ว่าคาใจว่าไม่มีการมาเคารพศพหรือขอขมาศพใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าเรื่องของอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่กรณีนี้มันเป็นความอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดด้วยใช่ป่ะอายุไม่ถึงใบขับขี่แล้วเมาในแง่นึงก็คือว่าครอบครัวต้องรับผิดชอบฮะเรื่องแบบนี้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่คือในทางคือเนื่องจากเขาเป็นเยาวชนอะมันก็ต้องทรีตอีกแบบหนึ่งซึ่งกรณีที่ไปเกี่ยวกับอาชีพด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่มิมเมที่จะต้องถกเถียงกันอยู่พอสมควรว่าเฮ้ยคุณจะตัดอนาคตเด็กไปหมดเลยเหรอเพียงแค่ความผิดพลาดในช่วงเยาวชนใช่ไหมอันนี้ก็ต้องถกเถียงกันไงไม่แต่ว่าถ้าเกิดไม่แต่ว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับและไม่เวรขับขี่เนี่ยผมว่ามันเกินมันแต่มันเกิดขึ้นกับเยาวชนไงนึกออกใช่ไหมฮะคือในทางกฎหมายและในทางสิทธิมนุษยชนก็คือว่าเฮ้ยต้องถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นความผิดที่เท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรแต่ถามว่าเวลาคุณจะไปติดทีมชาติหรือคุณจะไปมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเกิดหลังจากกระบวนการที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นสิ้นสุดลงหรือเปล่าเราทำอะไรเราก็ถูกตรวจสอบอยู่ตลอดใช่ไหมเราเคยมีคดีเรามีอะไรนู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณรับผิดชอบต่อครอบครัวเหยื่อขนาดไหนเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าคุณมีคนรักที่เป็นทีมชาติหรือเปล่าปัญหาของเขาก็คงเหมือนเดิมนะเท่าที่ผมได้อ่านมาก็จะมีประเด็นแบบไปเจอที่ศาลก็ไม่ยกมือไหว้ไม่ไปขอขมาศพคือไม่ได้มีความสลดอ่ะใช่ไหมคือไม่ได้รู้สึกผิดหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมว่าตรงนี้แหละมันทำให้เรื่องมันอาจจะไม่จบลงง่ายๆใช่ไหม
ส่วนอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ครบรอบ2ปีรัฐประหารเมียนมานะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลทหารเมียนมามีการประกาศกฎการเลือกตั้งในวันศุกร์สำหรับพรรคการเมืองที่จะลงการเลือกตั้งในปีนี้นะครับซึ่งแบบโหเงื่อนไขนะครับบอกว่าพรรคไหนก็ตามที่จะลงเลือกตั้งในระดับประเทศจะต้องมีสมาชิกพรรคอย่างต่ำ 100,000 คนเพิ่มขึ้นจากคุณสมบัติเดิมที่ต้องมีสมาชิก 1,000 คนเท่านั้นนะนอกจากนี้พรรคที่เกณฑ์ใหม่ต้องแสดงความจำงว่าจะลงแข่งขันภายใน60วันมิฉะนั้นจะถูกปลดออกจากระบบทะเบียนพรรคการเมืองมีหมดอายุด้วยฮะแม่พรรคที่แสดงตัวนะครับเป็นตัวแทนของทหารพม่าคือ The Union Solidarity and Development Party ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากและเป็นอดีตนายพลนะสุขัดสมาชิกเยอะแล้วนะพรรคดังกล่าวนะครับแพ้เลือกตั้งนะฮะต่อ NLD นะของคุณซูจีไปปี2005และ2020ก่อนกองทัพจะทำรัฐประหารก็คืออย่างนี้กันเขาบอกว่าพรรคทหารเนี่ยก็ยังมีสมาชิกอยู่เยอะแต่ว่าพรรค NLD เนี่ยถูกปราบปรามบ้างอยู่ในคุกบ้างวิ่งหนีกันบ้างเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจะมีสมาชิกถึงหนึ่งแสนคนไม่ยากนะอันนี้การวิเคราะห์นี่ผมมองต่างนะผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของ NLD NLD สมาชิก 100,000 เนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยคนที่เขาได้ 96% มาเนี่ยชนะกันถล่มทลายยิ่งกว่ามหาแลนด์สไลด์ไม่มีปัญหาไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้กีดกัน NLD แต่ผมว่ามันมีเงื่อนไขอื่นๆอะไรอีกหรือเปล่าคือกติกาเลือกตั้งเนี่ยเขาเอื้อกองทัพแน่นอนกองทัพเป็นเสียงข้างมากแน่นอนชนะจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนแต่เขาไม่ได้กีดกัน NLD เขาอยากให้ NLD ลงด้วยปัญหาคือถ้า NLD ไปลงเนี่ย NLD เกียร์เสียกับทหารแปลว่าคุณยอมอีกแล้วเหรอโดนเขาหล่ออีกแล้วเดี๋ยวเขาก็รับประหารคุณอีกคุณนะคุณเลยอะ อะไรอย่างเนี้ยฮะไม่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์วิโรจน์มันก็มีกฎเกณฑ์ให้ไปลงเลือกตั้งไม่ใช่เหรอครับครับใช่ไหมจะปฏิเสธการเลือกตั้งเหรอครับนั่นสิฮะประเด็นคือว่ามันมีทางเลือกให้สำหรับคนประชาชนหรือ NLD ที่ไม่มีอาวุธไหมนี่แหละทั้งหมดคือ Talking นะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ